กลับมารับชมข่าวในช่วงที่2กันครับชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลกจัดอบรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหาย,ยาเสพติดที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายสุรชัยมณีประกรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายา,ยาเสพติด ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายอัติโรธปิ่นมีประธานชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลกกล่าวรายงานโครงการซึ่งมีสื่อมวลชนนักเรียนนักศึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการอบรมกว่า100คนโดยชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหก จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลกพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้เรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปเผยพแพร่ต่อประชาชนและช่วยกันสอดส่องดูแล ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขจัดให้ยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดพิษณุโลก